เนี่ยก็จะสู้ประชาธิปัตย์ก็จะสู้ค่ะเราก็จะสู้จะไม่ถอยไม่ถอยเหมือนกันที่เดียต้องมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้เพื่อที่จะบอกกับพวกเราทุกๆคนให้มั่นใจค่ะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้มีเพียงแต่เลือดที่ไหลออกพรรคประชาธิปัตย์เราทำงานการเมืองเพราะเราตระหนักอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งพรรคว่าเจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือประชาชนกลับบ้านหลังเดิมนะคะเรากลับมาช่วยกันทำบ้านหลังนี้ให้เข้มแข็งอบอุ่นและยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมเพราะสุดท้ายบ้านหลังนี้คือบ้านของประชาชนอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะชาวประชาธิปัตย์ที่รักทุกคนท่ามกลางความสงสัยของผู้คนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเป็นพรรคการเมืองที่ไว้วางใจได้หรือไม่และท่ามกลางความสงสัยของผู้คนที่สงสัยในพลังประชาธิปไตยและจุดยืนของพวกเราและท่ามกลางความสงสัยของผู้คนว่าความฝันของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีต่อประเทศนี้ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกว่า77ปีที่พวกเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมามากมายเราต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เดียเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือหัวใจในความเป็นประชาธิปไตยเดียขออาสาเสนอตัวลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อยากเชิญชวนพวกเราทุกๆคนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาร่วมฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ของพวกเราให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ที่เปิดกว้างทางโอกาสเป็นธรรมรักษาคำพูดและไม่ใช้การเมืองในการแสวงหาอำนาจและประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้กลับมาเป็นความหวังของประเทศและเป็นความหวังของผู้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและเดียพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับพวกเราทุกๆคนในทุกๆความท้าทายเดียจะรับฟังทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในยามที่พวกเราทุกคนไม่เห็นพ้องต้องกันเดียอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกคนเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างพร้อมฟังและเคารพในเสียงของผู้คนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือผู้อาวุโสคนรวยผู้มีรายได้น้อยประชาธิปไตยแบบหัวก้าวหน้าหรืออนุรักษ์นิยมคนภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือตลอดจนกลุ่มเพศทางเลือกและกลุ่มผู้เปราะบางให้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมและมีคุณค่าบนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ชัยชนะครั้งนี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เรามองหาและการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ว่าเดียจะแพ้หรือชนะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันควรเป็นชัยชนะของพวกเราทุกๆคนในพรรคประชาธิปัตย์ในการนำพาให้พรรคประชาธิปัตย์ได้กลับมาเติบโตงอกงามท่ามกลางใจของประชาชนอีกครั้งและในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นวันที่พวกเราได้พิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าความเข้มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากความคงมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีภาพความหวังและโอกาสจะยังคงมีหลงเหลืออยู่ในใจของพวกเราทุกคนหรือไม่เดียเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะพาเราทุกๆคนเดินไปถึงจุดนั้นและนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเดียจึงเลือกมายืนอยู่ตรงจุดนี้เดียอยากเชิญชวนให้พวกเราทุกๆคนได้มองไปยังเป้าหมายและเดินไปสู่อนาคตด้วยกันค่ะเพราะเราจะไม่ใช่แค่พรรคเพราะเราจะเป็นความหวังและศรัทธาของประชาชนเพราะพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนเพราะประชาชนคือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ